วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานทีวีเรื่องราวฟุตบอลเอเชียที่น่าสนใจคุณเสื้อเรื่องโศกสตาร์ฟาลิคิดบอสุภโชคบุรุษไทยวัยรุ่นสร้างตัวจากศรีสะเกษเดินทางสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมด้วยสัญญายืมตัวถ้าเล่นดีเดี๋ยวซื้อขาดแต่ในเกมที่ผ่านมาเวลาของเขามีไม่มากนักถ้าจะถามถึงความสำเร็จแล้วล่ะก็เปอร์เซ็นต์แทบจะน้อยมากแต่ล่ามของเขาเดอะที่สั่งพูดตลอดว่าพวกเอ็งคอยดูร่างทองได้เลยโชคชะตาบวกกับฟ้าลิขิตมีชาติจัดการส่งเขาลงไปในนาทีที่82แค่หายใจเวลาก็จะหมดแล้วช่วงเวลานั้นคอนเซเรซซัปโปโรโดนขึ้นนำ1-0แต่ภายหลังจากที่สุภโชคสารชาติได้ลงสนามไปแรงขับของเพื่อนร่วมทีมก็เยอะมากขึ้นเป็นเท่าตัวสุภโชคทามนั่นคือช่วงเวลาของเขาทุกสายตาของชาวญี่ปุ่นจับจ้องไปที่เขาในสนามมิชาบิเฮโลเปโตวิชนี่ครับทีมงานครับเรียกสุภโชคมาดูครับว่าต้องเล่นตำแหน่งไหนอย่างไรแท็กมือกับโฟโกบอลเรแล้วก็โกโรกิมิชาเดินมาครับนี่นะถ้านายเล่นดีฉันจะให้มูนี่เรียกนายว่าพอนะนายสิเป็นพอทุกสถาบันจงแอดซิดหรือยิงประตูเอาให้ดีนะน้องชายนี่นายต้องไปยืนตำแหน่งนี้นะแล้วก็ก้าวลงไปแอดซิดให้กับเพื่อนอย่างรวดเร็วยืนตรงนั้นนี่การเปลี่ยนตัวนาทีที่82ภาพที่ถูกถ่ายมาจากแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่รอกรี๊ดอย่างสุดเสียงกับปรากฏการณ์ของเขาเปลี่ยนตัวได้49เข้าเบอร์4ออกตรงนั้นนะครับดูมิชาครับโอ้ยปวดหัวทำได้ปะเนี่ยเอาละครับสุภโชครับบอลครับครั้งแรกครับจากลูกทุ่มของอาโอกิครับเล่นร่วมกันดีครับกระดกออกไปยังได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ครับสุภโชคครับได้สวนกลับและจ่ายให้กับกาเบียลซาเวียไปแล้วครับกาเบียลซาเวียครับเปิดไปให้กับคิมกุนฮีว้าวคิมกุนฮีโกขอแท็กมือนะครับแท็กนิดนึงเอาละครับสุภโชคได้กระชากและให้เพื่อนครับเชื่อมตรงกลางครับมาจุดนี้กระชากลากเลื้อยครับหลอดขาสักทีธนาโอ้ยเผาไม่เกรียมครับจังหวะนี้ครับหลุดมาวิ่งทะยานครับวัยรุ่นสร้างตัวต้องมีความเร็วแบบนี้แหละครับไปแล้วก็หลอกมา3จ่ายให้กับโอเคเฮลั่นสนามครับเอาหยุดอยู่ตรงภาพนี้กันก่อนภาพนี้แฟนบอลญี่ปุ่นครับต่างขึ้นแท็กสุภโชคสำหรับการชูกำปั้นซึ่งแสดงออกถึงความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ความแข็งแกร่งของตัวเขาด้วยนี่ครับถ้าถ่ายทวิตเตอร์ดูจะเห็นภาพนี้นะครับสุภโชคชูกำปั้นเหมือนกับราโอครับนี่คือวัยร้ายที่เท่ที่สุดของญี่ปุ่นคือตำนานที่ไม่มีวันตายครับในการ์ตูนญี่ปุ่นชี้ถึงอะไรชี้ถึงจิตวิญญาณของผู้แกร่งกล้านั่นเองดูกันให้จุใจสำหรับภาพมุมสูงของสุภโชคนะครับจ่ายมาจังหวะนี้สุภโชคยึกมาหลอกมา3อาโอกิยิงโอ้โหเฮ้ยโก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 และก็หลังจบเกมครับให้ภาพบรรยายความรู้สึกครับกอดกันกลมกริ๊กเลยครับทีมงานสตาฟครับมีความสุขทั้งในและนอกสนามจริงๆแล้วก็นี่ฮะสาวๆครับโบกเว้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 นี่ฮะมิลานทูสิตครับถึงขนาดต้องมาคุยกับสุภโชคครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่ๆๆได้เจ๋งมากเลยได้บอกเขาทีสิว่าโคตรเร็วเลยว่ะจังหวะนั้นน่ะโคตรเร็วเลยอ่ะฉันยังยอมรับเลยอยากจะเล่นด้วยนะเล่นเหมือนตอนซ้อมเลยนี่นี่คือมิลานทูสิตครับตัวสำรองกองหน้าของซัปโปโรครับโอกาสไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าก็ร่วมยินดีกับสุภโชคสารชาติในครั้งนี้ด้วยนอกจากเรื่องราวของในและนอกสนามนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียครับก็ยังมีแฟนคลับสาวท่านหนึ่งครับที่เป็นแฟนคลับของซัปโปโรติดตามมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือนอกสนามเธอก็เชียร์ครับวันนี้มาไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อดูทีมแบบสดๆริซะครับเดี๋ยวพาไปดูปฏิกิริยาของเธอต่อลูกแอซซิสต์ของสุภโชคครับ
เนี่ยฟังนะครับเธอเรียกชื่อเช็คครับแล้วก็ผ่านบอลให้โอกิแล้วก็โอ้โหกรี๊ดสนั่นเลยนะครับเรียกได้ว่าทำให้แฟนๆฮอกไกโดนี่มีความสุขกันทุกภาคส่วนจริงๆนะไม่ใช่แค่เช็คครับทุกคนภายในทีมทำให้แฟนแฟนคอนซูเรซุโรมีความสุขเพราะนี่คือการหนีตายครับเพื่อสุดท้ายจริงๆหลังเกมทางเช็คสุภโชคสารชาตินะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็บอกความรู้สึกทั้งหมดในเกมวันนี้อันดับแรกก็มันมากครับดีใจลงไปแล้วสร้างโมเมนตัมแล้วก็อะไรก็ตามทำให้ทีมยิงได้และกลับมาชนะได้เป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลที่กระตุ้นเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่เรามีความเป็นนักสู้อยากชนะทำให้เกมนี้กลับมาได้กับแอสซิสต์ผมพยายามดึงตัวประกบมาให้เยอะที่สุดรอจังหวะที่ดีสุดก่อนส่งให้เรียวตะเขายิงเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากครับทุกคนดีใจมีความสุขทีมยิงได้น่าจะตอนเกือบหมดเวลาแล้วนี่เป็นชัยชนะที่สุดยอดมากทุกคนทำเต็มที่ทำให้คว้าชัยในเกมนี้บรรยากาศที่นี่ไม่ต่างจากไทยเวลาที่ทีมชนะอารมณ์ก็พอๆกันนะครับอย่างแรกต้องมีโอกาสลงสนามให้มากขึ้นทุกครั้งที่มีโอกาสต้องทำให้ได้ช่วยทีมให้ได้3แต้มไม่เป็นไรครับเรื่องเวลาน้อยถ้าได้ลงผมก็จะพยายามทำเต็มที่ทุกนัดที่ได้ลงและอยากสร้างความแตกต่างให้ทุกครั้งที่ลงนะครับจากผลงานนัดนี้ทำให้โอกาสที่สุภโชคสารชาติจะโดนซื้อขาดจากคอนเซเรซัปโปโรมีค่อนข้างสูงถ้าทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้แฟนๆของฮอกไกโดต่างรู้สึกยินดีกับตัวเขาชื่นชมในตัวเขาและคิดว่ามิชาเองก็ต้องเปิดใจมากขึ้นในการส่งสุภโชคลงสนามหรือมันจะเป็นดังคำที่ลุงเนวินพูดเอาไว้จริงๆเองไม่ต้องกลับมาที่บุรีรัมย์เองไปให้สุดบนเส้นทางของเองและนอกเหนือจากโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ได้ลงสนามก็อยู่ที่ความมุ่งมานะของเจ้าตัวด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบหากท่านชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในทุกคลิปที่แอดมินอัปเดตข่าวสารไปจะได้ไม่พลาดการหุบเขาโคงตะงานสายน้ำไม่หยุดไหลพบเจอกันใหม่วันหน้าวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่